จบแล้วแมทไม่ติดใจอัมเอต่อซ้ายขอโทษขอบคุณคนไม่ตัดสินจากข่าวหลังจากที่เป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องมาหลายวันสำหรับปมเลิกลาของซุปตาสาวอัมพัชราภาชัยเชื้อและไฮโซพกประธานวงที่คนจับตาว่ามีมือที่3และพุ่งเป้ามาที่3แมทพิรณีซึ่งทั้งตัวเธอไฮโซพกรวมถึงหนุ่มสงการเตชะนรงค์ก็ได้ออกมายืนยันว่าเธอไม่ใช่มือที่3และรู้จักกันมานานไปก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้ยังมีคนรอบข้างรวมถึงคนที่ไปร่วมงานปาร์ตี้ในคืนดังกล่าวช่วยออกมายืนยันอีกเสียงว่าทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรเกินเลยล่าสุดก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวทั้งหมดจะจบลงด้วยดีแล้วเมื่อล่าสุดแมทพิรณีได้โพสต์ IG สตอรี่ว่าทางอัมพัชราภาและเอสุปชัยได้พวงสายผ่านเพื่อนเธอเพื่อขอโทษแล้วซึ่งเธอเองไม่ได้ติดใจอะไรโดยสาวแมทได้ระบุว่าวันนี้พี่เอและพี่อ้ำโทรพ่วงสายผ่านเพื่อนแมทมาเพื่อแสดงความขอโทษค่ะตัวแมทเข้าใจความเป็นไปและไม่ติดใจใดๆทั้งสิ้นได้ขอบคุณพี่ๆด้วยที่สุดท้ายแล้วเข้าใจค่ะทั้งนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ช่วยออกมายืนยันความจริงรักทุกคนนะขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เห็นใจและยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นพระคุณจากใจค่ะขอบคุณแฟนๆและครอบครัวค่ะขอบคุณแฟนและครอบครัวค่ะแม้ว่าต้องกระทบแค่ไหนแต่ไม่เคยปล่อยมือขอบคุณทุกคนในโลกออนไลน์ที่ไม่ด่วนตัดสินมีสติและอยู่เคียงข้างกันท้ายสุดขอบคุณทุกๆกำลังใจและความเข้าใจที่ส่งมาให้แมทได้อ่านทุกอันนะคะครั้งนี้ได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกขั้นแล้ว